ากกินอิ่มแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมทำงานดีกว่าสวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการโต๊ะจีนพี่เอกกี้คะทำไมพี่เอกกี้ต้องเก็บใบเสร็จทุกครั้งที่ซื้อของด้วยล่ะคะในเมื่อพี่เอกกี้ตรวจสอบดีแล้วว่าจำนวนเงินถูกต้องค่ะไม่ได้หรอกเรื่องเงินเนี่ยเรื่องใหญ่นะแม้ว่าเราจะตรวจสอบเรื่องเงินดีแล้วเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะเราจะได้รู้เลยว่าเราเนี่ยใช้เงินในทริปนี้ไปเท่าไหร่และยังสามารถใช้ยืนยันในกรณีที่บัตรของเราเนี่ยถูกพวกมิจฉาชีพมือดีเนี่ยมาแฮกข้อมูลของเรานะฮะเราจะได้ไม่สูญเงินไปฟรีๆจริงด้วยนะคะพี่เอกกี้เป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะหนูจะจำไปใช้บ้างนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยจดเลยล่ะค่ะแล้วจะกว่าจะรู้ตัวอีกทีขนมก็เต็มมือแล้วเงินก็หมดเลยค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ลุงและคุณผู้ชมนะฮะจะต้องหัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายไว้นะฮะสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้เงินไปเนี่ยโอ้ยอยู่ดีๆหมดแล้วไม่ทันรู้ตัวเลยถ้าเกิดว่าเราทำบัญชีเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ต่อเดือนโอ้จริงด้วยนะคะพี่เอกกี้พี่เอกกี้นี่รู้รอบคอบจริงๆเลยล่ะค่ะ แต่ถ้าเรื่องภาษาจีนกลางต้องใส่ลุงนะคะครับวันนี้หนูจะมาสอนคำว่าก่อนนะคะภาษาจีนกลางก็คือเฉียนเย้เราได้คำศัพท์ภาษาจีนกลางเพิ่มอีกแล้วนะฮะในวันนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วนี่หมดเวลาแล้วแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารแบบนี้เวลา 11:00 นทางไทยทีวีสีช่อง3วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกๆไปกับเราในรายการโต๊ะจีนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจเจือ